ลือสะพัดสงกรานต์เตชนรงค์ภาวะที่นายหญิงโบนันซ่าคนใหม่เข้าบ้านแล้วเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นอีกครั้งหลังจับโป๊ะสงกรานต์เตชนรงค์ไม้หลังชาวเน็ตสังเกตจับมือควงคู่เข้าคลินิกหลังเลิกนางเอกดังอย่างแมททีรณีและต้องบอกว่าก่อนหน้านี้ชัดเจนแล้วสัมพันธ์สงกรานต์ไม้โดยไม้ณภัสสิได้ออกมาโพสต์รูปภาพกิจกรรม Adidas One Pair Challenge พร้อมกับมีรูปถ่ายโปรโมทที่เซ็นทรัลเวิลด์ที่แบรนด์ดังได้มาเปิดกอล์ฟโซนโชว์เช่นเดียวกันกับทางด้านสงกรานต์โพสต์รูปภาพโปรโมทงานเดียวกันกับไม้ณภัสสิในเวลาใกล้เคียงกันซึ่งงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างเข้ามาคอมเมนต์อย่างมากมายว่าร้านเดียวกันเลยต้องบอกว่าล่าสุดกระตุกต่อมเผือกกันแต่เช้าเมื่อลือสะพัดสงกรานต์เตชนรงค์ภาวะที่นายหญิงโบนันซ่าคนใหม่เข้าบ้านเจอตระกูลแล้วโดยเพจดังได้โพสต์ระบุข้อความว่าเมืองเขาพากันเข้าบ้านละอะท่ามกลางชาวเน็ตที่เข้ามาคอมเมนต์ว่าไปตีกอล์ฟก่อนเดี๋ยวกลับมาอ่านใหม่ช่วงนี้เขาใหญ่อากาศดีอะเนาะขอบคุณเขาใหญ่ช่วงสงกรานต์สนุกมากเด็ดดวงดุดันไม่เกรงใจใครงานนี้เรื่องราวจริงเท็จอย่างไรต้องรอเจ้าตัวมาชี้แจงอีกครั้ง